วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจปีโป้สหวัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปกันที่ตะโกนทำไมก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับโป้จะพาทุกๆคนนะครับไปวันป๊อกกี้เดย์นะฮะหรือ1111ป๊อกกี้เดย์ที่สยามสแควร์วันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมจะเยอะแค่ไหนนะจ๊ะลืมบอกไปว่าเขามีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะทางไมโครไซต์ของป๊อกกี้โดยจะต้องถือแท่งป๊อกกี้นะฮะแล้วก็เซป๊อกกี้ยิ้มเข้าไปเลยยิ้มกว้างเท่าไหร่ก็จะได้คะแนนเท่านั้นคือเขาจะมีระบบประมวลด้วยอยู่ด้านซ้ายนี่เองของโป้หน้าตาเว็บไซต์จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือภาพของโป้เองน่ารักไหมยิ้มแบบได้89เองแต่บางคนได้เป็น100นะคือแบบสะพรึงเวอร์ก็เพราะฉะนั้นเข้าไปเล่นแล้วก็มาดวลกันว่าทุกคนได้คะแนนมากเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าที่งานอีเวนต์จะงามและเลิศค่ามากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้ะตอนนี้นะคะโป้ก็อยู่กันที่ป๊อกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิว่าแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือตอนนี้เขามีกิจกรรมที่แบบว่าให้ร่วมเล่นเกมด้วยเดี๋ยวโป้จะไปถ่ายรูปแล้วก็คีบตุ๊กตากันก็จะมีสิทธิ์คีบตุ๊กตาไงอยากรู้เหมือนกันว่าของรางวัลจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะทำการไปคีบตุ๊กตาเนี่ยเราจะต้องมาหาพี่ๆเราก่อนเพื่อทำการถ่ายรูปเช็คอินเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยจะเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้คือเราจะมาคีบตุ๊กตาเนี่ยคือเราว่าเป็นยังไงบ้างอ๋ออย่างแรกเลยก่อนที่จะได้กล่องเนี้ยค่ะเพียงแค่สแกน QR code ค่ะจากนั้นก็จะมันจะขึ้นให้ถ่ายรูปของเราถ้าปล่อยอีกนะคะจากนั้นก็อัพลงเฟซบุ๊กค่ะมันก็จะเป็นระบบก็จะคำนวณคะแนนรอยยิ้มของเราโพสเป็นสาธารณะค่ะแล้วก็แฮชแท็กค่ะแฮชแท็กเซฟป๊อกกี้2019แล้วก็แฮชแท็กป๊อกกี้เดย์ดีเอส2019ค่ะก็ได้รับไปเลยป๊อกกี้1กล่องค่ะต้องเอาโพสที่เราโพสสาธารณะไปโชว์ที่ตู้นั้นนะคะแล้วก็ถุงผ้าถุงนี้ค่ะไปโชว์กับเขาของรางวัลของเราก็จะมีป๊อกกี้1กล่องแบบนี้ค่ะแล้วก็มีมอสอันนี้คือใครสามารถเดินผ่านมาตรงนี้ก็คือสามารถทำได้เลยใช่ได้ทุกคนค่ะงานขอประเดิมก่อนเลยนะคะได้ค่ะลองสแกนก่อนได้อันนั้นเอางี้ต้องมีพี่เป็นตัวอย่างแล้วล่ะเอาแล้วไหนไหนรู้เหรอถ่ายไหนถ่ายรู้เหรอถ่ายรู้เหรอถ่ายด้วยกันก็ได้แล้วมาหนึ่งสองจากนั้นเราก็จะได้รูปนี้ถูกไหมใช่รอระบบคำนวณคะแนนร้อยยิ้มของเราค่ะโอ้230คือเยอะไหมคือเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะมีคนได้600ก็มีจริงเหรอก่อนมาเนี่ยก็เล่นเหมือนกันได้เท่าไหร่หรือเปล่าเท่าไหร่คะ89คนก็สามารถที่จะเข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับที่ป๊อกกี้เนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วว่ากี้ไม่ได้เขาไม่มีทักษะด้านนี้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาได้รับรักโลกร้อนพ็อกกี้แบบโป้นะฮะก็มาได้วันที่9แล้วก็10พฤศจิกายนนี้นะฮะวันนี้จะมีเต้ยจรินตอน6โมงแล้วก็พรุ่งนี้เป็นน้องลีนะฮะตอน6โมงที่สยาม SQ1 นะฮะ